ัสดีครับแฟนรายการ Advice DIY นะครับที่ดูเทปนี้อยู่เทปนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวสปินออฟแล้วกันก็จะเป็นตัวที่เราจะเอางานที่ทำเนี่ยมาขยี้เห็นขั้นตอนที่มันละเอียดขึ้นนะเพราะว่าบางคนเนี่ยดูในไลฟ์แล้วภาพไม่คมขั้นตอนมันเร็วไปดูไม่ทันอะไรเนี่ยทางรายการก็เลยเอามาเรียกว่าเอามาขยายให้มันเห็นให้มันชัดขึ้นเผื่ออยากจะทำตามหรือว่าอยากจะไปทำเล่นกันที่บ้านก็ตามแต่สะดวกเลยครับทีนี้เนี่ยคอนเซปต์ว่าทำไมต้องเป็นโจ๊กเกอร์ของเจ้าเล็ดก็อย่างที่ผมบอกว่าเวลาทำงานบางทีนึกอะไรไม่ออกผมก็หยิบเอาอันที่ผมชอบมาทำแค่นี้โจ๊กเกอร์เองเนี่ยมันก็มีหลากหลายเวอร์ชันนะถ้าใครที่ชอบโจ๊กเกอร์ที่มันดูความเป็นโรคจิตไปเลยอ่ะทำก่อนแล้วค่อยมาคิดที่หลังก็จะเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ซึ่งผมจำซีนได้เลยซีนที่มันระเบิดโรงพยาบาลแล้วโจ๊กเกอร์มันเดินแบบเดินออกมาหน้าโรงพยาบาลเนี่ยซีนนั้นแบบโรคจิตเลยอันนั้นอ่ะแล้วก็โจ๊กเกอร์เวอร์ชันที่เพิ่งเข้าโรงไปเนี่ยก็จะเป็นโจ๊กเกอร์ที่มีความเป็นดราม่ามันจะเป็นโจ๊กเกอร์ที่มันมีความเศร้าอยู่คือถ้าหยิบมาทำเคสเนี่ยมันจะไม่ได้ผมอยากได้งานที่แบบเจ็บๆแสบๆหน่อยผมก็เลยมองไปที่โจ๊กเกอร์ในเวอร์ชั่นของ Suicide Squad เพราะว่าเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์ที่เปิดตัวมาแบบแค่ทริลเลอร์หนังนะผมรู้สึกแม่งไฮป์แล้วเพราะว่าเป็นโจ๊กเกอร์ที่มีรอยแทททูสไตล์อีโมพังตามตัวเยอะๆมากับฟันเหล็กแล้วก็หัวเขียวนิดหน่อยจำได้เปิดตัวมาปุ๊บสวมเสื้อหนังจระเข้สีม่วงโหผมนี่แทบกรี๊ดมีความสดของสีสันของคาแรคเตอร์ผมเลยหยิบตัวนี้แหละเอามาทำเคสเริ่มต้นเนี่ยผมก็ออกแบบก่อนง่ายๆผมก็เริ่มที่ Photoshop แล้วกันก็เป็น Photoshop ออกแบบเลือกที่จะเขาเรียกอะไรวะทำ selection นะเลือกที่จะลองมาใส่สีดูหยิบแทททูมาวางหยิบอะไรเพราะว่าสิ่งแรกที่ผมเห็นเป็นอย่างแรกของโจ๊กเกอร์เวอร์ชันเนี่ยก็คือแทททูไอ้จาเล็ตนี่มันก็ชอบใส่เสื้อแบบโชว์แทททูอยู่แล้วไงเด่นๆเลยเนี่ยคือแทททูต่างๆผมก็หยิบมาใส่บนตัวเคสมาจัดมาวางมาเรียงแล้วก็จะคุมโทนด้วยสีม่วงแล้วกันเพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยเวอร์ชันเนี้ยสีม่วงซักเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็จะตัดด้วยแอคเซสซอรี่สีทองไม่ใช่เป็นสร้อยเป็นแหวนโหเข็มขัดปืนหรือต่างๆนานาเนี่ยเอาผมเลยเลือกตัวหนังสือใส่เป็นสีทองเป็นกิมมิคเล็กๆที่หน้าเคสแล้วกันตัดเลี่ยนในเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็คือนำเคสเนี่ยไปพ่นรองพื้นก็เบสิกเลยครับพ่นเทาพ่นให้ทั่วเพื่อปรับผมจะไม่ทำงานบนเคสสีดำเพราะว่าสีที่อยากได้อะมันจะหมองผมจะปรับให้เป็นเทาก่อนพอปรับให้เป็นเทาเนี่ยสีต่อไปที่จะต้องลงตามจากสีเทาเนี่ยอันนี้สำคัญผมจะเรียกว่าบรอนสปาร์กิ้งมันจะเป็นบอนมุกเม็ดใหญ่ๆเลยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่คอยสะท้อนแสงเวลาเราเอาเคสตั้งเหลี่ยมไหนแล้วมันมีแสงวิ่งเข้ามาชนเคสเนี่ยเม็ดบอลพวกเนี่ยมันจะขับให้แสงตัวเนี้ยมันสว่างขึ้นมางานจริงมันก็จะมีเม็ดทรายๆหน่อยอ่ะหลังจากพ่นบอลเสร็จแล้วเนี่ยก็นำสติ๊กเกอร์ไปตัดเป็นลวดลายเป็นบล็อกที่เราต้องการค่อยๆลอกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาแปะบนเคสทีนี้เนี่ยการนำสติ๊กเกอร์มาทำบล็อกพ่นเนี่ยขั้นตอนนี้มันมีเคล็ดลับผมเอาไอ้นี่ก่อนกันเอาสไลด์ผสมน้ำอะไรผสมน้ำปุ๊บเอามาลูบผิวเคสก่อนลูบให้ทั่วเลยนะบริเวณที่เราจะแปะเราค่อยเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยมาแปะเข้าไปเราก็เช็ดแค่ตรงบริเวณที่จะพ่นแล้วก็รีบพ่นเลยอย่างข้อดีอย่างแรกของการที่นำสไลด์ผสมน้ำทาเคสก่อนข้อดีอย่างแรกของมันก็คือเวลาลอกออกไม่ทิ้งคราบกาวอันนี้สำคัญเลยนะเราจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนเวลาพ่นเสร็จลอกปุ๊บ
พ่นลายต่อไปได้เลยนี่แล้วก็ข้อดีอย่างที่สองก็คือมันสามารถเลื่อนได้เวลาสติกเกอร์ที่มันแปะไปบนน้ำสไลด์แล้วเนี่ยคุณสามารถขยับลายเพื่อที่จะจัดให้ลายอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้ข้อดีอย่างที่สามเนื่องด้วยเป็นสติกเกอร์เนี่ยเวลามีสันไลทาอยู่แล้วคุณแปะลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถรีดให้แนบได้ฉะนั้นเนี่ยปัญหาขอบฟุ้งจะไม่เจอถ้าอยากได้ขอบฟุ้งๆเนี่ยก็ต้องทำแบบที่ผมทำก็คือเราก็ต้องมานั่งพ่นเอาเองพ่นให้มันเป็นขอบฟุ้งเอาเองอันนี้ก็ทักษะใครทักษะมันพอเวลาเราทำลวดลายบนหลังเคสเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็นำเคสมาวางแล้วก็สีจริงนี่ก็บรรเลงเลยใครชอบอะไรยังไงก็ตามสไตล์เลยของผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2โซนนะคือโซนด้านหน้าเคสเนี่ยด้านหน้าเคสเลยกับด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยผมจะพ่นไล่เฉดปกติก็คือพ่นเป็นทูโทนไล่เฉดให้มันเกินการเลี้ยงขึ้นไปปกติแต่ว่าโซนที่เป็นลายแททูเนี่ยผมจะพ่นแบบสะบัดกระป๋องหน่อยคืออยากให้สีมันม้วนม้วนฟุ้งๆมาให้มันเหมือนควันสีให้มันไม่เป็นการเลี้ยงที่มันเนียนอยากให้มันเป็นเหมือนควันของสีที่มันนัวๆกันมากกว่าผมก็เลยพ่นสะบัดหน่อยหลังจากพ่นสีเสร็จปุ๊บก็นำไปเคลือบแลกเกอร์ก็ตามกำลังทรัพย์เลยครับถ้าใครมีทุนจะซื้อเป็น 2K เยี่ยมเลยก็จะได้ความเงาในระดับที่เงาด้วยแข็งด้วยแต่ถ้าใครทุนน้อยก็แลกเกอร์ทั่วไปก็ได้ครับส่วนสำหรับผ้าอื่นๆเนี่ยผ้าที่เป็นด้านตัวหนังสือด้านหน้าผมก็นำไปพ่นสีทองธรรมดาแล้วก็ผ้าที่เป็นตัวที่เป็นลายหนังจระเข้นะผมไม่ได้พ่นอะไรเลยแต่ว่าผมเล่นกับมิติของความเงาแค่นี้คือผมเอาอะคริลิกสีดำเงาเนี่ยเอามาตัดเป็นลายหนังจระเข้แล้วลอกส่วนที่เป็นพื้นเป็นแพทเทิร์นออกแล้วพ่นให้มันด้านผมแค่เล่นให้มันเล่นกับความด้านและเงาแค่นี้ก็ได้เป็นหนังจระเข้แล้วมันอาจจะดูไม่เป็นหนังจระเข้ก็ได้อาจจะเป็นหนังไทแลนด์โนซอรัสหนังอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามเรื่องตำราแหละแต่ว่าลองไปทำเล่นกันดูถ้าอยากได้งานสไตล์หนังคุณเล่นกับความด้านและเงาของสีก็จะเกิดเท็กเจอร์ขึ้นมาเท็กเจอร์ที่เหมือนปุ่มหนังขึ้นมาแค่นั้นเองขั้นตอนต่อมาคือการนำมันมาประกอบเข้าด้วยกันพัดลมเนี่ยคุณนุใจดีให้มาอีก3ตัวเขาบอกให้มาเปลี่ยนผมก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกผมก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็หลังจากติดพัดลมเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็ประกอบกับเหมือนเดิมค่อยๆประกอบกับจนเป็นเคสแต่ว่าผมจะเพิ่มเติมให้นิดหน่อยก็คือไฟด้านล่างนะผมเพิ่มเป็นไฟสีจริงมันเป็นไฟ ARGB คุณไปเซตเอาแต่ผมเซตให้เป็นสีเขียวเอาไว้สำหรับแฟนรายการแล้วกันคอนเซ็ปต์ถ้าใครชอบงานง่ายๆสีเจ็บๆก็ต้องเป็นตัวนี้แหละแต่ถ้าใครชอบสายแฟชั่นก็ไปทางคุณสุชาวแล้วกันก็ฝากรายการ Advice DIY ไปด้วยนะครับรายการเราเนี่ยตอนนี้มีชาเลนจ์อยู่ชาเลนจ์แข่งกันทำเคสแจกทำเคสแล้วก็เอามาประมูลซึ่งคุ้มสุดๆไปเลยแจกฟรีก็คุ้มหรือจะประมูลก็คุ้มยังไงก็ฝากติดตามเพจ Advice Club แล้วก็ติดตามรายการ Advice DIY ด้วยนะครับผมก็คงไม่มีอะไรจะโม้แล้วอาทิตย์นี้ยอมแพ้เขาจริงๆโอเคเก็บความอึดอัดเอาไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันเอาไปปลดปล่อยในงานต่อไปงั้นก็ขอลาก่อนนะครับแล้วกันนะครับง่ายๆอาทิตย์นี้สวัสดีครับ